อันนี้เป็นนางเอกที่กำลังถูกจับตามองมากเรื่องของการแสดงนะใครใครนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเป็นนางเอกเกรดตกเมื่อก่อนเคยได้เกรด4ตอนนี้ได้เกรด3เล่นทำไมนี่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่จบหรอยังเธอก็ถูกชมว่าเล่นดีขึ้นสมกับเป็นนางเอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสออกมาว่าเป็นนางเอกเกรดตกโดนเลื่อนมาเล่นเป็นคู่รองในละครรีเมคเรื่องริษยาทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นแต่บทเด่นๆแล้วก็เป็นหลักมาโดยตลอดเมื่อวานมีโอกาสเจอตัวสาวทัพทิมอัญญรินทร์ก็เลยต้องไปถามในกระแสนิดหน่อยมันเกิดขึ้นในพาร์ทชิปอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะน้อยไหมที่สำคัญกลัวไหมว่าจะไม่ได้กลับมาเล่นเป็นคู่หลักในละครเรื่องต่อๆไปอีกจริงๆคู่รองคู่สองนี่ก็เป็นถือว่าคู่หลักนะแต่ไม่ใช่คู่หนึ่งนั่นเองทิมก็เพิ่งทราบมาเหมือนกันนะคะว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าได้รับเล่นเรื่องริษยานะอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ทราบเรื่องตัวบทหรือว่าอะไรนี้เลยค่ะแค่ทราบมาว่าเล่นเป็นตัวละครนี้แล้วก็เดี๋ยวมีเร็วๆนี้จะมีฟิตติ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทางช่องมอบหมายให้เราเจอกระแสพวกนี้หลายครั้งแล้วเนาะกับทีมพวกกระทู้พวกอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเวลามีละครใหม่ๆอาจจะมีมาอีกเรื่อยๆก็ได้จริงมันหนึ่งผู้นำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะจริงๆขอให้แบบเรามีงานต่อเนื่องเป็นงานที่ผู้ใหญ่ตั้งใจที่จะให้เราทำจริงๆขอแค่นั้นพอค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวทางช่องอยู่แล้วแล้วก็ทางผู้ใหญ่อยู่แล้วว่าเวลาก่อนที่จะเคาะผลงานอะไรต่างๆให้พิมทำเนี่ยก็คิดว่าคงจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับพิมแล้วอะค่ะแต่พิมเวลาเขาเป็นผู้รองแล้วเขาจะไม่ได้กลับเป็นผู้หลักกังวลไหมคะก็ไม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆหลายครั้งที่ทีมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือก็มีหลายครั้งที่แบบว่าเวลาเรารับบทในละครแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีสลับกันบ้างไม่น้อยนะคะจริงๆไม่เคยน้อยเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราอาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วที่เราเจอเรื่องกระแสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมพยายามบอกกับทุกคนอยู่แล้วว่าการเป็นนักแสดงของทีมเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องอยู่บทบาทไหนถ้าเกิดทัพทีมอัญญรินทร์เกรดตกแล้วเราจะอยู่จุดไหนซ้ำชั้นเหรอไม่รวมพี่แล้วกันพี่กำลังขึ้นเป็นพระเอกอะเนาะพี่กำลังขึ้นมีนะติดมีนติดไรแมวบอกว่าไม่เล่น